สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคั่วพริกแกงค่ะพริกแกงสำเร็จนะคะเราจะมาแกงไก่ค่ะเราก็ไม่ได้ทานแกงไก่นานแล้วเนาะนี่ก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะนี่ค่ะเป็นไก่นะคะเราจะคั่วไก่ให้สุกก่อนค่ะแล้วผักเราก็พอดีเรามีมะละกอนิดนึงเนาะที่เป็นแกงไก่มะละกอก็ออกจากสุกๆหามๆเนาะวันนี้มีมะละกอดิบก็เราไปได้มาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเรารอให้เนื้อไก่สุกก่อนเนาะค่อยใส่นะคะนี่เราคั่วให้ไก่สุกแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแกงไก่นะคะแกงไก่ค่ะจะใส่มะละกอค่ะนะแล้วเราใส่มะพร้าวลงไปนะคะเราใช้มะพร้าวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เราอยากได้น้ำอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอให้ไก่เขาสุกก่อนเนาะไก่ก็คั่วนานแล้วแหละแต่เราต้องการน้ำอีกนิดนึงเราก็จะทานกับขนมจีนด้วยเนาะข้าวขนมจีนแล้วแต่เนาะก็ประมาณนี้แกงง่ายๆสไตล์เรานะคะก็เครื่องแกงเราก็ซื้อสำเร็จเนาะเราก็ไม่มีเวลาหรือไม่มีเครื่องจะมานั่งตำเองนะคะก็เติมมะพร้าวลงไปอีกหน่อยเนาะแล้วก็เหลือไว้ครึ่งนึงเนาะเดี๋ยวขอให้เขาแบบเดือดให้ไก่เขาสุกก่อนแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะแกงไก่มะละกอของเราเสร็จนะคะตอนนี้ก็กำลังเดือดแล้วเราใส่มะละกอก็อาจจะเหลืองนะคะเป็นมะละกอเหลืองใกล้จะสุกเพราะเราไปหาไม่ได้มะละกอดิบค่ะก็เลยได้มะละกอแบบนี้มาก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็หวานในตัวนะคะแล้วก็เราก็ใส่ใบมะกรูดที่เรามีในบ้านเนาะเสียดายเราไม่มีใบนางรักนะคะแกงมะละกอต้องใส่ใบนางรักถึงจะอร่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราอยู่ต่างแดนค่ะมีอะไรเราใส่อันนั้นเราไม่ได้เดือดร้อนนะคะขอให้รสชาติในการแกงของเราอร่อยเลิศหรูก็พอนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแกงมะละกอเราง่ายๆสไตล์ต่างแดนแบบนี้นะคะนี่ค่ะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะเราก็แกงตามที่เรามีเนาะมะละกอก็แพงนะคะพี่น้องถึงจะได้หามๆมาก็ช่างเถอะก็เอามาแกงก็ดีเหมือนกันมันก็จะได้รสชาติหวานๆอร่อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงมะละกอเรานะคะแกงไก่ใส่มะละกอเหิมๆหามๆนะคะชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้ต้องวิ่งไปหาซื้อของแบบเมืองไทยไม่ได้นะคะมีอะไรเราก็แกงไปขอให้รสชาติมันได้แค่นั้นก็พอค่ะนี่ค่ะกำลังเดือดน่าทานนะคะเราจะมีขนมจีนค่ะทานนะคะแล้วแต่ใครจะชอบทานแบบไหนเนาะแต่ถ้าเรามีใบนางรักมันก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะแต่เราไม่มีนะคะก็เลยเอาที่ได้ค่ะแต่ก็น่าทานนะคะแล้วก็ชิมแล้วรสชาติก็โอเคอร่อยมากค่ะนี่นะคะสุดยอดแล้วค่ะความอร่อยนะคะก็เป็นแกงไก่มะละกอง่ายๆสไตล์ต่างแดนของเรามีอะไรใส่อันนั้นค่ะขอให้รสชาติเราได้ก็พอนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาติดตามรับชมแกงของเรานะคะ